สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไข่กันนะคะไข่นะคะเป็นอาหารประจำทุกบ้านค่ะเพราะว่าสามารถมาทำอาหารได้หลายเมนูเลยนะคะแล้วก็มีสารอาหารมากมายค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องไข่ออแกนิกกันค่ะไข่ออแกนิกนะคะคือปลอดภัยจากสารปฏิชีวนะค่ะปลอดสารแหล่งฮอร์โมนนะคะเลี้ยงแบบปล่อยอิสระค่ะเลี้ยงโดยอาหารธรรมชาตินะคะปัจจุบันนะคะมีไข่ให้เราเลือกได้หลายแบบเลยค่ะมีทั้งแบบแม่ไก่ที่เลี้ยงในกรงนะคะแล้วก็ไม่เลี้ยงในกรงแล้วก็เป็นไก่นะคะที่เลี้ยงแบบออแกนิกค่ะซึ่งแต่ละแบบนะคะก็จะดีต่อสุขภาพค่ะนี่คือไข่ออแกนิกนะคะ1แพ็คนะคะจะมีทั้งหมด10ฟองค่ะแพ็คละ80บาทนะคะจะตกฟองละ8บาทค่ะการรับประทานอาหารที่ปลอดยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนนะคะจะดีต่อสุขภาพและร่างกายค่ะไข่นะคะที่ได้จากแม่ไก่นะคะที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระจะมีรสชาติอร่อยนะคะไข่แดงนะคะยังมีสีเหลืองอมส้มค่ะไก่นะคะสามารถกินหญ้าและแมลงได้ตามธรรมชาติค่ะทำให้ไข่อุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะโอเมก้า3ค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินทำเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อให้รับประทานไข่ได้อย่างอร่อยและมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันค่ะเรามาดูกันนะคะไข่ด้านซ้ายนะคะจะเป็นไข่ทั่วไปค่ะด้านขวานะคะจะเป็นไข่ออแกนิกค่ะสีของเปลือกไข่นะคะจะมีสีน้ำตาลอ่อนค่ะฟองก็จะเล็กกว่าไข่ตลาดทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าเกิดจากแม่ไข่ที่เลี้ยงโดยธรรมชาติค่ะไข่ออแกนิกนะคะจะต้องได้รับการเลี้ยงนะคะโดยปราศจากยาฆ่าแมลงยากำจัดวัชพืชแล้วก็ปุ๋ยเคมีค่ะไก่จะต้องได้รับอาหารออแกนิกด้วยเช่นกันนะคะไม่มีสารเจือปนค่ะฟาร์มจะไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไข่ข้างในกันนะคะด้านซ้ายนะคะจะเป็นไข่ทั่วไปค่ะไข่ก็จะมีสีเหลืองนะคะมากกว่าไข่ออแกนิกค่ะเดี๋ยวเรามาดูไข่ออแกนิกกันค่ะไข่จะมีสีเหลืองอ่อนกว่านะคะเรามาฟังประโยชน์ดีๆของการทานไข่กันนะคะไข่อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆมากมายเลยค่ะแล้วก็มีแร่ธาตุมากมายหลายชนิดนะคะเช่นวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K ค่ะไข่ช่วยลดความดันโลหิตได้นะคะไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเยี่ยมเลยค่ะเหมาะสำหรับท่านที่ไม่สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้นะคะอย่าลืมนะคะการรับประทานอาหารที่ปลอดยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนดีต่อสุขภาพร่างกายค่ะไข่ที่ได้มาจากไก่นะคะที่เลี้ยงปล่อยแบบอิสระจะมีรสชาติที่อร่อยค่ะและมีสารอาหารมากมายนะคะ
คุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ